ดุไหมการเมืองท้องถิ่นคราวนี้มาดูการเมืองที่ภาพใหญ่ค่ะคราวนี้มาดูการเมืองที่ภาพใหญ่ด้วยความเคารพฮะวันนี้31พฤษภาใช่แล้ววันนี้รัฐบาลจะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ต่อที่ประชุมสภาสำคัญมากนะร่างกฎหมายฉบับนี้นะเราจะได้มีเงินมาลงทุนดำเนินการอะไรต่างๆต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ค่ะก็คือถ้าไม่ผ่านการเมืองพลิกเลยพลิกเกมเลยถ้างบประมาณไม่ผ่านสภาวาระแรกวันนี้วาระแรกเขาจะอภิปรายกัน3วัน31พฤษภาต่อเนื่องถึงวันที่2มิถุนาใช่ค่ะวันที่3เขาก็จะโหวตวาระแรกกันถ้าวาระแรกไม่ผ่านล่ะไม่ผ่านเป็นเรื่องไม่ผ่านเป็นเรื่องค่ะไม่ผ่านเป็นเรื่องเพราะผ่านไม่ผ่านร่างพรบงบมันชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองที่ภาพใหญ่ๆค่ะโดยเฉพาะรัฐบาลดังนั้นจึงมีความเคลื่อนไหวที่คึกคักมากเลยค่ะต้องจับตาไงเมื่อวานว่ากันที่จริงนะกลุ่ม16กลุ่มพรรคเล็กๆกลุ่มของผู้กองธรรมนัสพรรคเศรษฐกิจไทยเขาก็แท็กทีมเขาก็เขย่าขวดกันมาสักสัปดาห์นึงแล้วล่ะเขย่าขวดหรือเขย่าขวัญเขย่าขวดได้อ๋อโอเคตามนั้นจะบอกว่าเคาะขวดมันก็เกินไปใช้คำว่าเขย่าขวดเคาะขวดแล้วกันนะเคาะขวดปงเป้งปงเป้งเคาะขวดปงเป้งปงเป้งเสียงมันบาดจิตบาดใจมันบาดลึกเข้าไปในหัวจิตหัวใจของฝ่ายรัฐบาลเสียวสลังว่าบ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 กันเป็นแถวใช่ค่ะมีเหตุให้เสียวด้วยนะคะสายการย้อนกลับไปเมื่อวานวันนี้วันแรกของการพิจารณาวาระแรกร่างงบประมาณใช่ไหมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66วันศุกร์ดิบก็คือวันก็คือเมื่อวานค่ะเมื่อวาน30พฤษภาคมศุกร์ดิบตอนเช้าๆผู้กองธรรมนัสเรียกบรรดาพรรคเล็กๆไปนั่งคุยกันซักซ้อมกันเหรอคุยกันเรื่องอะไรคงไม่ได้เรียกไปตั้งวงปั่นแปะมั้งหรือเป่ายิงฉุบก็คงไม่ใช่ก็คงไม่ได้เรียกไปเป่ายิงฉุบมั้งก็ต้องคุยเรื่องนี้แหละสำคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของการจะบวชยังไงหารือกำหนดจังหวะจะเขย่าขวัญกันอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายใช่โดยเฉพาะช็อตนี้นะคะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเขาเป็นช็อตๆด้วยนะพรรคเล็กเนี่ยแต่เป้าหมายเขาคืออะไรผมก็ไม่รู้นะโอเคค่ะดังนั้นตกสายๆรังสีอำมหิตมันจึงแผ่ซ่านเข้าไปในที่ประชุมครม.เมื่อวานมีประชุมครม.นะเลื่อนจากวันนี้ไปเนื่องจากวันนี้วันอังคารรัฐบาลมีภาระอันหนักอึ้งต้องนำเสนอร่างพรบงบประมาณต่อสภาดังนั้นจึงขยับคิวการประชุมครม.จากอังคารเป็นวันจันทร์ใช่เป็นวันจันทร์ก็คือเมื่อวานเร็วขึ้นค่ะเช้าผู้กองธรรมนัสเขย่าขวัญเรียกพรรคเล็กคุยทุกคนรู้หมดเลยว่าอะไรธรรมนัสเรียกคุยมันได้เกิดรังสีอำมหิตแผ่ซ่านเข้าไปในที่ประชุมครม.คงจับสัญญาณได้นะทุกคนมีคำถามอยู่ในใจกันมากมายไก่กองทีเดียวจะรับมือกันอย่างไรอะไรประมาณนั้นค่ะต้องคุยละผู้กองธรรมนัสเป็นคนที่รับมือยากวันนี้จะปลีกไปแล้วผู้กองธรรมนัสก็เหมือนมวยไร้ตำรามวยนอกตำราไร้รูปแบบใช่ไหมไม่มีฟอร์แมตจะมาตรงมาคลอสมาฮุกเมื่อไหร่อะไรอย่างไรสุดแต่ใจบางครั้งก็อ่านทางยากพอสมควรดังนั้นทุกคนก็กังวลแบบนี้เหนื่อยก็คงรู้ว่ากังวลแล้วมีคำถามเหมือนกันในใจทั้งครม.นะดังนั้นตอนสายๆระหว่างประชุมครม.ลุงป้อมประกาศกลางครม.ให้ทุกคนได้สบายใจว่าผมเอาอยู่แต่ว่างบประมาณผ่านแน่นอนไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหารับมือไหวผมเอาอยู่จัดไปไม่มีปัญหาจริงเหรอแล้วรัฐมนตรีทุกคนเขามั่นใจไหมมั่นใจหลังจากลุงป้อมประกาศใช่ไหมแหล่งข่าวที่น่าหยิกปากดอดออกมากระซิบบอกนักข่าวว่าทันทีที่ลุงป้อมประกาศดังนั้นกลางครม.เลยนะลุงตู่ก็หยอกกลับเล่นๆแต่แรงสมพรปากเถอะ หัวเราะกันทั้งครม.ปรบมือกันใหญ่เอ้าหัวเราะด้วยเครียดด้วยใช่ไหมประโยคนี้ตกบ่ายหลังประชุมครม.ลุงป้อมวิ่งเข้าพักพลังประชารัฐภาพหลังจากนั้นก็จะได้เห็นสสพลังประชารัฐทยอยกันเข้าพบลุงป้อมที่ห้องทำงานในตึกที่ชั้น 5ที่ทำการของพลังประชารัฐอยู่ชั้น 5 เข้าไปทีละคนบ้างเข้าไปทีละกลุ่มบ้างแต่กลุ่มที่เข้าไปก็จะเป็นกลุ่มย่อยๆจะไม่ได้เข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆทยอยเวียนหน้ากันเข้าไปคุยกับลุงป้อมด้วยเรื่องอะไรได้อะไรติดไม้ติดมือกลับออกมาเช่นได้ความมั่นอกมั่นใจไม่มีปัญหาได้ทิศทางหรืออื่นๆอีกมากมายอันนั้นก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะโอเคพอตกเย็นเนี่ยมีการประชุมสสพลังประชารัฐเพื่อเตรียมเพราะวันนี้จะมีการพิจารณางบประมาณถูกต้องนะวันนี้วันจริงปรากฏว่าลุงป้อมไม่ได้อยู่ร่วมประชุมกับบรรดาสสพลังประชารัฐถือว่าก็ได้คุยกันละใช่เรียกคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่ละกลุ่มครบหมดละลุงป้อมเดินทางออกจากพลังประชารัฐกลับไปที่บ้านป่ารอยต่อมีนัดหมายเพราะได้นัดหมายพักเล็กๆไปคุยกันตอน4 โมงเย็นใช่แล้วที่บ้านป่ารอยต่อตอนเช้าดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่คุณชัชวาลคงอุดมค่ะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะต่อสายไปที่หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะคะคุณชัชวาลคงอุดมพรรคนี้ก็ว่ากันที่จริงนะพลังท้องถิ่นไทยของพี่ชัดเนี่ยมีสสอยู่5 เสียงแม้จะมี5 เสียงในทางการเมืองเขานับอยู่ในกลุ่มพรรคเล็กเขานับอยู่ในกลุ่มพรรคเล็กจังหวะจากคนในการเคลื่อนการเมืองอยู่ในกลุ่มพรรคเล็กนะครับดังนั้นทุกครั้งที่มีการเรียกคุยพรรคเล็กๆกันนะครับพี่ชัดจะถูกตามไปคุยด้วยเสมอนะครับดังนั้นพี่ชัดจะได้เห็นความเป็นไปในห้องประชุมบนโต๊ะประชุมทุกครั้งที่บ้านป่ารอยต่อสักครู่กำลังต่อสายไปที่คุณชัชวาลคงอุดมค่ะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยที่มีข่าวว่าจาก5-3ไปกับเขาแล้วไปอยู่กลุ่ม16+2นอกจากอยากจะให้พี่ชัดเล่าบรรยากาศการพูดคุยกับลุงป้อมเย็นเมื่อวานแล้วนะฮะยังอยากจะถามความรู้สึกของพี่ชัดอยู่อย่างหนึ่งพี่ชัดได้เห็นโผ16+2ใช่ไหมโผ16+2ของผู้กองธรรมนัสของพิเชษฐ์ เสถียรชวาลเขาระบุว่าลูกพรรคของพี่ชัด3 จาก 5ไปกับเขาละหอบผ้าหอบผ่อนไปกับเขาละใจก็ไปด้วยไปหมดละคือถ้าหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับเขาเนี่ยใจไม่ไปกับเขาเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะสักครู่หนึ่งกันบางรอสายนะคะจะได้คุยตรงๆนะคะกับคุณชัชวาลคงอุดมนะคะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะคะโดยเฉพาะค่ำวานนี้นะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านป่ารอยต่อบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างความมั่นอกมั่นใจนะคะของกลุ่มพรรคเล็กต่างๆหลังจากเข้าคุยแล้วเนี่ยทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรไปกันที่คุณชัชวาลคงอุดมค่ะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายครับครับพี่ชัดเมื่อวาน4 โมงเย็นเข้าบ้านป่ารอยต่อด้วยใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าครับพอดีผมติดงานอยู่ครับลุงป้อมก็ให้คนโทรตามนั่นแหละแต่ว่าพี่ชัดไม่ไปสาเหตุที่ไม่ไปอีกครั้งสิครับทำไมถึงไม่ไปฮะงานอยู่ครับติดงานอ๋อติดงานอยู่ติดงานเหรอฮะมีส่งใครไปแทนไหมคะมีอะไรจะสำคัญไปกว่าไปคุยกับลุงป้อมเรื่องการเมืองแล้วครับพี่ฮัลโหลชั่วโมงนี้เดี๋ยวว่าต้าครับอ๋อครับรู้สึกว่าสัญญาณเสียงไม่ค่อยชัดเดี๋ยวขออนุญาตตัดสายแล้วต่อสายกลับไปใหม่อีกรอบละกันนะคะเพราะว่าเสียงทางฝั่งคุณชัชวาลเนี่ยเขาบอกว่าทราบแต่ทางเราเนี่ยได้ยินเสียงคุณชัชวาลค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายกลับไปใหม่นะคะสรุปว่าคุณชัชวาลเมื่อวานไม่ได้เข้าไปก็อยากรู้เหมือนกันว่าในชั่วโมงนี้สถานการณ์แบบนี้มีอะไรที่สำคัญกว่าการที่บ้านป่ารอยต่อเรียกเข้าไปเราไม่เข้าไปคือทุกครั้งเนี่ยลุงป้อมก็จะโทรตามพี่ชัดให้ไปนั่งคุยด้วยค่ะแต่เมื่อวานตอนเย็นลุงป้อมโทรตามทำไมไม่ไปเมื่อสักครู่ถ้าฟังไม่ผิดนะค่ะพี่ชัดบอกว่าติดงานเราจึงถามพี่ชัดว่านาทีนี้การเมืองมันเป็นอย่างนี้อะไรมันจะสำคัญกว่าการไปนั่งคุยกับลุงป้อมที่บ้านป่ารอยต่อบังเอิญกลับมาแล้วค่ะคุณชัชวาลคะพี่ชัดครับพี่ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะยังทราบไหมคะชัดแล้วนะคะโอเคพี่คนของลุงป้อมก็โทรตามนั่นแหละแต่ว่าพี่ไปไม่ได้เพราะติดงานใช่พี่ครับคำถามก็คือนาทีนี้นะการเมืองมันเป็นอย่างนี้นะอะไรมันจะสำคัญไปกว่าการไปนั่งคุยกับลุงป้อมที่บ้านป่ารอยต่อครับ ผมว่ามันอยู่ที่ใจครับใจมันเป็นพวกผมคนอย่างผมใจพวกก็ไม่จำเป็นนะฮะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีนะครับมันอยู่ที่ใจเป็นพวกมันอยู่ที่ใจถ้าเช่นนั้นพี่ต้องพูดให้ชัดแล้วล่ะที่บอกว่ามันอยู่ที่ใจเพราะมันอยู่ที่ใจจึงไม่ต้องไปนั่งคุยกับลุงป้อมที่บ้านป่าลอยต่อต้องขยายความแล้วล่ะมันอยู่ที่ใจนิดนะครับนิดหนึ่งคือนิดหนึ่งอยู่ที่ใจนี่คือมันคนเรามันเป็นพวกกันแล้วมันไม่ต้องพูดกันมากกับผมคำเดียวก็จบเป็นพวกกันแล้วไม่ต้องพูดกันมากคำเดียวก็จบครับตกลงต่างมาอะไรเนี่ยตั้งแต่เรื่องตั้งรัฐบาลก็เห็นนะผมก็ไม่เคยไปออกอาการอะไรเลยสักครั้งเดียวครับนี่อย่างเป็นที่มอบอันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาจะไม่ไปพอดีมันติดงานอยู่แล้วนะมันติดงานอยู่แล้วก็เลยพอเปิดเห็นเบอร์ก็เลยโทรกลับแล้วก็เลยรู้ว่าเรื่องนี้บอกครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าพวกผม5 คนเนี่ยยังไงก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วครับครับเห็นเบอร์ของลุงป้อมค้างอยู่จึงโทรกลับไปต่อสายกลับไปได้คุยกันรู้ว่าลุงป้อมนัดคุยเรียกคุยจะคุยเรื่องอะไรหลังจากที่รู้ว่าจะคุยอะไรพี่ชัดก็บอกกับลุงป้อมว่ายืนยันเลยกรณีของพี่ชัดไม่ต้องคุยก็ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอย่างนั้นใช่ไหมครับบอกถ้าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอย่างเรามันเรา5 คนของเราเนี่ยเราไปในทางเดียวกันอ๋อครับแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยที่ลุงป้อมนัดไปคุยที่บ้านป่ารอยต่อต้องการจะเคลียร์เรื่องสวิงโหวตไม่ให้มีใครสวิงไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมฮะนี่ก็คือประเด็นที่เรียกไปคุยใช่ไหมฮะก็น่าจะนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อดังนั้นก็คุยทางสายโทรศัพท์บอกกับลุงป้อมว่ากรณีของพี่ชัดมั่นใจได้เลยไม่มีสวิงโหวตของพี่ชัดไม่มีสวิงไม่ต้องคุยก็ได้จบได้เลยผมคิดว่าไม่เชื่อหรอกพอดีที่ไม่นั่นหรอกไม่หนึ่งไม่รับโทรศัพท์แล้วไม่เห็นพอมาเห็นก็ถึงโทรกลับไปหาท่านครับอ๋อครับติดต่อไปแล้วพอเห็นโทรไปท่านก็พูดเลยบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกผม5 คนเป็นทางเดียวไปหมดครับท่านจังหวัดค่ะถ้าฉะนั้นพี่ส่งใครไปประชุมแทนไปคุยแทนหรือเปล่ามีส่งใครไปแทนไหมคะไม่ได้ส่งเลยครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆครับไม่รู้อ๋อมารู้เหมือนกระทันหันพอโทรกลับไปแล้วเขาก็นัดแล้วใช่ไหมคะโอเคได้เวลานัดแล้วคือจะกระทันหันอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ทำไมพี่ไม่ส่งลูกชายพี่อ่ะส่งเอ็มไปที่บ้านป่ารีบบึ่งรถไปที่บ้านป่าอะไรต่อเลยพี่น่าจะเสร็จแล้วนะครับโอ้โทรกลับไปตอนที่เขาคุยกันเสร็จแล้วแสดงคุยไม่นานเท่าไหร่แสดงเขาคุยกันสั้นมากสิครับคุยไม่นานใช่ไหมคะผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับผมโทรไปประมาณสักเกือบทุ่มแล้วนะครับอ๋อเกือบทุ่มจบแล้วล่ะเขานัดกัน4 โมงเย็นถ้าเกือบทุ่มแสดงว่าเขาจบค่ะนี่ถามพี่จริงๆเถอะพี่จงใจจะไม่ไปหรือเปล่าพี่ไม่ครับไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้มีอะไรอยู่ในใจเลยสักนิดเดียวครับอ๋อไม่มีนะไม่มีครับไม่มีครับกลัวอย่างครั้งที่แล้วพี่ไปบ้านป่าลอยต่อขากับโอ้โหแบกกันหนักมากก็คือแบกกระสอบข้าวสารไปแจกชาวบ้านลุงป้อมก็เอาข้าวสารฝากกลับบ้านนะกลัวจะเจอข้าวสารฝากกลับบ้านอีกรอบเลยฮะพี่ไม่ได้กลัวอะไรเลยครับบอกจริงๆก็ใจเรื่องนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยที่นี่เดียวครับโอเคไม่ได้เห็นโทรศัพท์ประมาณนี้ก็โทรกลับไปโอเคเมื่อสักครู่พี่ชัดใช้คำว่าเสียงของพี่มีอยู่5 เสียงไม่มีแตกแถวมันมีคำถามว่าจริงหรือเปล่าเพราะผู้กองธรรมนัสเพราะพิเชษฐ์ สันติราชวาลเขาแจกโผ16+2ใน16+2ระบุว่าลูกพักของพี่3 คนเนี่ยหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับเขาแล้วชื่อจารึกชื่อกวินนาฏชื่อนพดล3 สส.พลังท้องถิ่นไทยไปกับเขาแล้วตกลงมันยังไงก็ยังก็เรามานั่งมาคุยมันเป็นงั้นจริงครับก็ยังหัวเราะกันเลยว่าอะไรมีชื่อเข้าไปด้วยตกลงได้คุยกับทั้ง3 คนแล้วใช่ไหม คุยครับคุยกันทั้ง5 คนเลยครับคุยกันทั้ง5 คนก็จะมีตัวพี่ด้วยและมีอาจารย์โกวิทพวงงามด้วยแล้วก็มี3 คนที่ถูกระบุชื่อในเอกสารของคุณพิเชษด้วยได้คุยกันหมดแล้ว3 คนนั้นก็อธิบายอย่างไรทำไมมีชื่อปรากฏตรงนั้นได้ทำไมมีชื่อไปปรากฏนั่นนะครับก็ยังงงอยู่ก็เลยถ่ายรูปกันวันนั้นก็มีถ่ายลงมาแล้วก็คนที่ถ่ายก็คือคุณโตนะฮะคุณวัชรพลโตมอนผ่านไหมครับวัชรพลเป็นคนผ่านครับแล้วตอนหลังยังมีคำถามทางคุณสุบันดิตมาอีก3 คนมานั่งมาถ่ายด้วยกันยังหัวเราะกันเลยครับเดี๋ยวพี่พี่ขอย้อนความนิดหนึ่งพี่นั่งคุยกับสสในพักครบทั้ง5 คนพร้อมหน้าพร้อมตาขณะเดียวกันมีคุณวัชรพลจากชาติพัฒนาก็เดินเข้ามาคุยด้วยเหรอฮะก็คุยแล้วทุกคนก็งงนะครับงงแล้วก็เลยสุภดิษฐ์อากาศเลิกจากพักเศรษฐกิจใหม่ก็เดินเข้ามาคุยร่วมวงด้วยใช่ไหมฮะถ่ายรูปร่วมกันนะครับถ่ายรูปร่วมกันก็จะมี5 สสของพักพี่มีวัชรพลจากชาติพัฒนาและมีสุภดิษฐ์อากาศเลิกด้วยกับลูกพักอีก2 ท่านผมจำชื่อกันนะครับหญิง2 ท่านเนี่ยก็ยังมีคุยแบบคุยกันเฮฮาไม่มีอะไรฮะคุณวัชรพลเป็นมือถ่ายครับคุณวัชรพลเป็นมือถ่ายให้ครับแสดงว่าพวกเรายืนยันว่าจะอยู่ในทิศทางเดียวกันหมดอยู่ในทิศทางเดียวกันหมดชื่อไปโผล่ได้ยังไงไม่รู้แล้วชื่อไปโผล่เขาได้ไงครับก็อันนี้ผมไม่กล้าวิจารณ์อาจจะคิดว่าเอาอะไรมาให้เขาได้หรือไม่อะไรนะฮะกันมาฮะถ้าไม่มีความมั่นใจเขาจะกล้าเอาชื่อไปประเจิดประเจ้อได้ถึงขนาดนั้นเหรอครับไม่รู้เขาครับต้องคนเราเป็นใจไม่เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นผมไม่มั่นใจเลยผมพูดครับทีนี้ในการบริหารการเมืองเนี่ยมันต้องมีทุนมีรอนอยู่ตามสมควรตอนนี้พี่ชัดแบกหลังแอนเลยใช่ไหมครับในการประคับประคองให้เสียงมันกระเด็นออกไปนอกวงนะไม่ใช่ครับพวกก็อยู่ด้วยกันมันจะไปอยู่อะไรกันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็คุยกันเข้าใจกันถ้าเช่นนั้นพี่ชัดทำไมไม่ตั้งโต๊ะแถลงยันกลับไปที่ผู้กองธรรมนัสยันกลับไปที่พิเชษฐ์ สถิรชวาลไปเลยล่ะที่เอาชื่อไปลงอ่ะพลังท้องถิ่นไทย3 รายชื่อเอาก็ผมครับพวกเราบอกไม่ประโยชน์มันจะเป็นตั้งแต่เดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองครับเองถึงเวลาก็รู้เองครับครับเดี๋ยวอย่างนี้มีโหวตเดี๋ยวก็เห็นนะครับจริงไม่จริงไหมไปดูตอนโหวตคือโหวตงบประมาณเนี่ยมันยังไม่เห็นหรอกพี่เพราะว่าผู้กองธรรมนัสเขาประกาศแล้วเขาจะผ่านให้วาระที่1งบประมาณเขาจะผ่านให้มันจะไปเห็นกันจริงๆก็คือตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละพี่ซักฟอกนี่แหละของจริงไอ้เนี่ยมันยังไม่จริงใช่ไหมพี่ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าทั้งพวกผม5 คนไปสายไปด้วยกันก็คุยกันหมดแล้วเนี่ยหมายถึงยืนยันไม่ได้พูดเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ได้อะไรครับไม่ใช่ครับผมบอกเขาอยู่เลยอย่าทำให้มันเราไม่เล่นการเมืองครั้งเดียวชีวิตนะเดี๋ยวก็ให้ลูกเก่าเราถ้ามีเกียรติดีกว่าไปไหนก็รู้ว่าเป็นลูกเราก็ยังให้เกียรติดีกว่าต้องหลบหน้าหลบตาคนอะไรโอเคได้พี่ยืนยันเหนียวแน่นยังอยู่เอาละครับขอบพระคุณมากครับพี่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณสาวครับค่ะขอบคุณค่ะคุณชัชวาลคงอุดมนะคะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยยืนยันว่า5 เสียงยังอยู่เหนียวแน่นก็เหนียวแน่นละกันตอนงบประมาณไม่มีปัญหาหรอกไปลุ้นตอนศึกซักฟอกของจริงจะออกอาการตอนนั้นแหละประมาณมันยังไม่เห็นอะไรหรอกก็ทิศทางเดียวกันนี่เขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาผ่านให้ประมาณที่เขาประกาศอยู่แล้วไม่ต้องตื่นเต้นเขาก็ประกาศอยู่แล้วไม่ตื่นเต้นใช่มันยังไม่ใช่ของจริงเพราะฉันก็บอกได้ว่ายังอยู่พรรคนี้ถึงชื่อจะไปก็ไม่รู้ไปได้อย่างไรต้องไปถามคนทันชื่ออ่ะพอมาเรื่องการเมืองหยุดไหมเรื่องการเมืองให้ไปรอลุ้นกันช็อตต่อไปมันติดอยู่ที่ริมฝีปากอยากจะบอกไหมล่ะไม่บอกก็เท่านี้แหละไม่เล้าหรือพัก สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าไอ้ภาษาของแมวสาวใช้คำว่าอะไรไม่เล่าหรือไงไม่ตื้อไงไม่เล่าหรือไม่อยากบอกก็ไม่บอกก็จบเฮ้ยภาษาประเทศไหนเนี่ยประเทศเล่าหรือไม่รู้ไงไม่ตื้อไงเดี๋ยวจดให้หน่อย